ควันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประมาณว่าลดการทำงานของระบบตู้นวดหรือระบบรถเกี่ยวเนี่ยกว่าข้าวจะออกมาเป็นเมล็ดมันจะประมาณไหนข้าวไปทางไหนยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับเริ่มจากปากก่อนเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวนี้มันจะตัดข้าวเข้าไปนะครับเข้าไปที่นี่ใต้เกียร์ออเกอร์จะโซ่จะดันข้าวเข้ามาที่โซ่คอโซ่ลำเลียงประมาณนี้ข้าวของข้าวดันมางี้จะเข้าข้าวนี่จะเข้าไปใต้นะนึกออกไหมเนี่ยไอโซ่ลำเลียงเนี่ยมันจะดึงข้าวเข้าไปใต้คอนะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปตามคอรถมันจะเข้าไปในนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าตู้นวดเนี่ยที่หลังคนขับอันนี้มันมีซี่รอบอยู่มันก็จะเป็นไอ้น้ำหนามนะมันจะนวดข้าวฟาดข้าวให้มันเอี่ยมแล้วพอฟาดแล้วเมล็ดข้าวมันก็จะลงมาที่นี่ตะแกรงมันจะล่อนอย่างนี้นะแล้วมันจะมีป่องพัดลมอยู่ใต้ตะแกรงเห็นปะคือป่องพัดลมที่เป่าทำความสะอาดเป่าขี้รีบออกไปนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะว่าตะแกรงเป็นยังไงที่มันอยู่ใต้ซีลอบทุกคนนี่คือซีลอบนะเห็นปะที่เป็นแท่งๆเนี่ยนะข้าวมันอยู่ในนั้นนะแล้วมันจะร่วงลงมานี่มันจะร่วงจากตะแกรงอะลงมาที่นี่นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ะอันนี้สมมติข้าวร่วงมาจากซีรอบแล้วนะจากตู้นวดนี่ก็จะแกงทึบที่รองรับข้าวไว้ทั้งล่างตะแกงก็คือป่องพัดลมที่มันจะเป่าลมขึ้นมาบนเนี่ยเนี่ยไอ้พวกผงใบพวกขี้รีบเนี่ยมันจะที่มันปิ้วออกตูดเนี่ยพอข้าวหล่นที่ตะแกรงทึบตะแกรงเนี่ยมันจะฝัดร่อนข้าวมันจะค่อยๆมานี่พอมาถึงตรงเนี้ยเม็ดไหนที่มันแก่งมันจะร่วงลงไปนี่เห็นปะที่มีรางเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวรางใต้ตะแกรงเนี่ยมันจะชักข้าวเต่งอ่ะขึ้นไปเก็บบนอุ้มที่มันไหลอยู่แหละที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะอ่ะแล้วมาดูข้าวร่วงลงไปยังไงขี้รีบไปยังไงพอตะแกรงร่อนมาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวสังเกตดูนะเม็ดไหนแก่งจะร่วงลงล่างที่จะขึ้นไปเก็บบนอุ้มนะมาดูจะเห็นภาพเห็นป่ะถ้าเม็ดไหนไม่แก่งพัดลมเนี่ยมันจะเป่าขึ้นมาตลอดไอ้พวกที่มันมีขี้รีบออกตูดแล้วเนี่ยประมาณเนี่ยมันจะมีทั้งแก่งทั้งรีบนะที่มาด้วยกันเนี่ยพอมาแล้วปุ๊บเม็ดไหนแก่งก็ร่อนลงไปก็ร่วงลงไปเงี้ยประมาณเนี้ยร่วงลงไปเห็นป่ะร่วงไปที่เกียวแล้วเกียวจะดึงขึ้นไปเก็บส่วนเม็ดไหนข้าวครึ่งเม็ดที่แบบลมกระเป๋าไม่ออกมันก็จะมากับตะแกรงแหละมานี้อันนี้คือท้ายตะแกรงมันจะชักพวกบางทีอาจจะมีขี้รีบเยอะที่ลมเป่าออกไม่ทันแล้วก็ข้าวพวกข้าวครึ่งเม็ดอะไรเงี้ยเนี่ยตะแกรงมันจะร่อนมาแล้วมันจะมาร่วงลงตรงนี้แล้วไปไหนอันนี้คือเกี่ยวชักขี้รีบขึ้นไปทำความสะอาดอีกทีพวกข้าวครึ่งเม็ดบวกอะไรเงี้ยเผื่อที่มันจะมีโอกาสที่ว่าข้าวเต่งมันจะติดมาด้วยไงมันจะชักเข้าไปในตู้นวดอีกทีนึงไปฟาดรวมกันแล้วก็ล่วงลงมาอีกทีล่วงลงมาที่ตะแกรงอีกทีนึงแล้วมาล่อนทำความสะอาดอีกทีนึงก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูท่อที่รีบชักขึ้นไปบนตู้นวดอ่ะมันชักขึ้นไปตรงไหนยังไงอันนี้คือรางที่มาจากในตะแกรงเมื่อกี้นะที่บอกนะที่ลงมาที่ท่อเข้ารีบอ่ะเนี่ยลงร่วงมาแล้วจะมีเกียวเห็นปะเกียวเนี่ยมันจะชักขึ้นไปนะคือท่อตัวนี้มันจะชักขึ้นไปนี่ผ่านท่อก็เต่งไปนี่เห็นปะแล้วมันเอาเข้าไปในตู้ในทางข้างตู้อีกทีนึงแล้วมันก็จะทำเหมือนที่ผมบอกแรกอ่ะมันจะวนกันไปอย่างนั้นแหละก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากมาย
ถ้าเกี่ยวข้าวเปียกเราต้องกวาดตะแกรงบ่อยๆนะถ้ารูตะแกรงตรงนั้นตันข้าวก็ออกเยอะนะเพราะว่ามันไม่ร่วงลงไปที่รางข้าวเต่งไงก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงสำหรับหน้าเกี่ยวรถใครที่ใช้เกี่ยวดันนะเกี่ยวดันอะต้องหมุนเร็วหน่อยนะเกี่ยวดันอะยิ่งเร็วยิ่งดีครับถ้าช้าเนี่ยมันยัดข้าวไม่ทันอะเพราะมันไม่เหมือนพุ่มโผล่ที่มันมีตัวดันข้าวเข้าไปใช่ไหมล่ะแล้วก็โซ่คอห้ามหย่อนเลยนะเจ้าช้างอะถ้าหย่อนนี่เข้าไม่ดีนะเหมือนเข้าเป็นลูกนะถ้าอยู่ประมาณนี้อย่าให้ถึงกับแบบหย่อนแบบเยิบหยาบเลยจับทั้งล่างกันพอดีอย่าให้ตึงมากแล้วก็หย่อนเกินแล้วก็โซ่คอเนี่ยห้ามยาวนะห้ามยืดนะคือจะเห็นยังไงเดี๋ยวแป๊บจะหมุนให้ดูช้าหน่อยเนื้อคนเดียวโอ้ยหมุนไวมากเลยเดี๋ยวจะหมุนให้ดูกันตอนนี้เหล็กฉากตบข้าวก็อยู่ตรงนี้แล้วนะสำหรับแค่ไหนคือคำว่ายืดสำหรับผมนะเอาง่ายดูง่ายๆเลยเล็กๆไอ้มันเหมือนแบบส่วนตัวผมนะคนอื่นดูยังไงไม่รู้แต่รถผมดูแบบนี้เหล็กฉากดูงี้เห็นหัวน็อตปะหัวน็อตยืดอะถ้าเหล็กฉากอยู่แค่กับหัวน็อตเนี่ยตัดเลยถือว่ายืดแล้วถือว่าไม่ดีคือพอมันยืดมามันเหมือนมันพายข้าวเข้าเป็นลูกเพราะว่าตรงเนี้ยที่เกี่ยวดันมันดันมาใช่ปะถ้าเรามีช่องว่างให้มันเยอะอะมันเหมือนข้าวมันจะดันกันเองมันจะค่อยๆเรียงตัวมันเข้าไปมันไม่มีใครมายัดยูมันอะมันเหมือนมันมาเนี่ยมันก็มาเนี่ยเดี๋ยวข้าเนี่ยมาประมาณเนี้ยเนี่ยไอจีมาทางใต้ก็มาต่อมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ข้าวมันจะยัดกันไปอย่างเงี้ยเกี่ยวมันจะดันมาเรื่อยถ้าเกิดมันใกล้กันเนี่ยมันเหมือนมันไวเกินไปมันเข้ายัดยูมันเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีอ่ะผมว่าช่วงนี้ให้มันห่างกันดีกว่าแล้วเกี่ยวดันอ่ะไม่ต้องเจ้าช้างอ่ะไม่ต้องเอาเข้าไปใกล้จัดนะให้มันมีแบบช่องว่างเยอะๆหน่อยข้าวมันจะได้แบบไม่ข้ามโม่มาไงถ้าข้าวมันข้ามมาเนี่ยแล้วมาตรงนี้มันตบเข้าไปเนี่ยทำให้เข้าเป็นลูกนะถ้าชิดนายจัดอ่ะนะคือแบบเอามันพอดีอ่ะชิดนายเกินไม่ดีนะเกี่ยวดันจากที่เคยใช้มานะรอบต้องเร็วนะถ้าลูกถ้าดาวอ่ะถ้าหนวดเร็วกว่าเนี่ยหนวดมันจะแย่งข้าวกับเกี่ยวดันไงเพราะเกี่ยวดันเอาไม่ทันหนวดไวกว่ามันเหมือนแบบข้าวอยากก็จะข้ามหัวอย่างเดียวไงเพราะรอบเกี่ยวดันเรามันช้ากว่าหนวดมากใช่ไหมล่ะยังไงเพิ่มให้มันไวเข้าไปถ้ายังรถเดิมๆก็ถ้าเปลี่ยนแค่สเตอร์ข้างหลังเป็นสัก18อย่างน้อยนะยังต่ำของเดิมมันน่าจะ16 17อ่ะประมาณนี้เราก็เพิ่มเป็น18หรือ19ถ้า19แต่ร้านทั่วอะไรทั่วไป19มีขายไม่ใช่19ดิ18จะมีขายไอ้ตัวเนี้ยเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ตัวเดียวใส่ใหญ่ก็ได้18 19 20แล้วแต่มันเร็วก็ดีแหละมันก็ประมาณนี้เอายังไงลองดูแต่รถผมแบบนี้แล้วมันดีนะวันนี้ไม่มีงานเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูแล้วพอดีมีน้องคนนึงเขาขอให้ผมแบบพี่ถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบโอ้โหยาวมากนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองทำให้โอเคปิดคลิปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับ